ยากพี่ยากผมรู้เลยว่าการที่จะได้ดูคลิปใครสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหกว่าเขาจะทำคลิปเสร็จเป็นเรื่องที่ยากมากพี่แล้วอย่างหนึ่งผมไม่ได้ตัดต่อในคอมนะในโทรศัพท์เจ้าบ้านเลี้ยงข้าวอย่างครับผมผมเป็นข้างอบต.บ้านอยู่ข้างอบต.จริงคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะรวมค่าใช้จ่ายทีหลังว่าหมดไปกี่บาทค่าน้ำมันหมดไปเท่าไหร่เดี๋ยวจะเดินทางกันต่อครับผมมิถุนา2564ครับก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ขอนแก่นครับผมอยู่แถวหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ครับพักอยู่แถวเจเจวิลล่าครับผมก็มาอัปเดตครับเมื่อคืนก็มาถึงออกจากอุดรทุ่มครึ่งครับมาถึงขอนแก่น3ทุ่มครับผมมาถึงขอนแก่น3ทุ่มแล้วก็มาหาที่พักครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะยิงยาวเดินทางกันต่อครับกับส่วนประกันครับเพราะว่าผมจะต้องกลับไปทำงานตอนเที่ยงคืนครับผมก่อนมีคนยังไม่ตื่นครับนี่ครับบังตื่นเดี๋ยวลูกโอเคเดี๋ยวผมก็เตรียมตัวก่อนครับผมเก็บของอะไรอย่างงี้ก็เช็คเอาท์จากที่พักนะครับโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะออกจากที่พักนะผมก็เดี๋ยวเราจะไปหาพี่ปุ๊กที่บ้านแล้วผมไปหามาริอาด้วยนะครับผมมาคืนก็พักอยู่ที่นี่ครับเจเจวิลล่านะครับผมอยู่แถวตรงข้ามโรงพยาบาลศรีนครินทร์เลยนะครับจากตรงนี้ไปบ้านของน้องมาริอาก็6กิโลครับบ้านอยู่แถวหลังมอนะผมก็น้องแม่ของน้องมาริอาก็ทำขนมขายเลยนะครับอร่อยมากเลยเมื่อคืนกินอร่อยจริงแต่เมื่อคืนนี้ง่วงด้วยทั้งกินด้วยจะหลับด้วยก็เลยกินได้นิดเดียวแต่เมื่อเช้าตื่นมาก็กินขนมต่อครับโอเคมีโอกาสเดี๋ยวจะมาใหม่ครับขอนแก่นเขินครับยังเลยครับพี่ว่าจะไปกินอยู่บ้านไผ่ครับบ้านไผ่ได้เหรอครับงั้นก่อนนี่เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆเองนะพูดถึงว่าตรงเนี้ยแต่พี่ไม่ว่างพาไปไงหรือว่ายังไม่หิวกันพากันกินขนมตั้งแต่เช้าเลยหรอก็เลยว่ากะว่าจะไปกินบ้านไผ่ไงว่าเดี๋ยวจะแวะหารุ่นพี่ได้แถวนั้นแหละไปแถวบ้านไผ่ไปบ้านไผ่ก่อนแล้วก็ยิงเลยครับยาวเลยยิงยาวก็น่าจะไปพักอีกทีโคราชแล้วก็ยิงยาวมันไม่แดดขอแต่ฝนจะตกก็พอแล้วแดดยังพอไม่ตกหรอกไปไหนแล้วอ่ะเขาอายเลยเคินขนมหวานโอ้โหไปกินแบบนั่งกินด้วยจะหลับด้วยหวานโอ้มันก็เหนื่อยเนาะขับรถมาตั้งไกลเนาะไปแล้วครับพี่ฟุ๊กกลับแล้วครับครับสวัสดีครับเอาไปเจอกันใหม่ครับพี่อ่ะก็ว่าจะเอาถุงมืออยู่เมื่อกี้เนี่ยโอ้เบื่อตั้งแต่เช้าเลยทั้งวันจริงๆนะผมเนี่ยลืมนู่นลืมตัดต่อยากไหมยากพี่ตัดต่อยากไหมยากผมรู้เลยว่าการที่จะได้ดูคลิปใครสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหกว่าเขาจะทำคลิปเสร็จเป็นเรื่องที่ยากมากพี่แล้วอีกอย่างนึงผมไม่ได้ตัดต่อในคอมนะในโทรศัพท์เพราะคอมผมพังเดี๋ยวมีอย่างเงี้ยปุ๊บจ้าลงไปปุ๊บน้องโทรศัพท์ตามหลักเลยมือหล่นที่อะไรอีกนะเอ้าหลายอย่างอะคลิปนี้อย่างเยอะเชียงใหม่นี่ถุงมือหล่นประมาณ3รอบอะ
วางขี่ตามเก็บให้ผมวิ่งตามหลังผมวิ่งย้อนไปเก็บอ่ะก็แต่ตอนเชียงใหม่ต้องของเยอะเอาแก๊สหล่นประเดิมก่อนเลยประเดิมโอ้โหจอดแล้วจอดแล้วจอดรอบแรกก็เตาแก๊สหล่นรถวางสปริงขาตั้งขาดขาเบรกอีกจอดเช็คอินกันเกือบทุกจังหวัดไม่เคยพี่เพราะผมรู้ระยะโซ่ผมไงถ้าแบบมันดังหรือว่ามันแบบเวลารถเราวิ่งมันจะแบบเยอะมันจะเยอะมันจะฮึ่ย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 อันเนี้ยโซ่มันตายแล้วโซ่มันยืดไม่เท่ากันถ้าอาการนั้นผมเปลี่ยนทิ้งเลยโซ่อะมันก็เส้นละร้อยกว่าบาทอะเราสู้เปลี่ยนเลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยอะง่ายดีกว่าไปเป็นอะไรกลางทางถ้าไปฝืนขี่มันรถมันขี่ไม่สนุกอะฮึ่ย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 เนี้ยมันเยอะใส่บังโซ่เนี้ยโซ่ขาดล้มเลยนะพี่มันพันอยู่ไหนใช่ไม่ให้เห็นปลายนะไม่เป็นไรพี่เพราะว่าผมก็เห็นปลายตลอดอยู่แล้วแหละตอนนี้โอ้เหมือนจะชี้ชีพให้บังเลยเนี่ยเดี๋ยวเป็นของหนักอย่างเดียวก็พอโอเคครับไปแล้วครับพี่สวัสดีครับเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยครับผมฝากบอกพี่อ้อมด้วยขนมอร่อยมากครับก็รีบทำออเดอร์ให้ลูกค้าครับCPR ไม่คุ้นหาหมอบดังโกเครื่องยนต์ลั่นว่าอยู่ไหนน่ะตอนนั้นอยู่วัฒนานครเส้นวัฒนานครเส้นเลยเขาหินซ้อนพวกผมเห็นกระจกหลังผมเห็นตามมานานแล้วผมเปิดกล้องแม่งเลยดีกว่าสักพักนึงหมอบจะแซงผมเปิดคันเร่งตามเลยแต่ตอนนั้นรถผมยังไม่สุดนะผมดูก่อนไงว่ารถมันจะสุดอย่างเงี้ยถ้ารถเขายังไม่สุดผมก็จะหมอบไงที่ไหนได้ผมดูไอ้รถมันต้องสุดแล้วแหละพอรอบสองปุ๊บผมหมอบนิดนึงปุ๊บแล้วก็ปื๊ดแล้วก็นั่งแซงเลยพวกคงจะนอนไม่หลับอ่ะดูทรงท่าไปแล้วครับไปครับกับรถดีๆครับพี่อ้าวเฮ้ยได้อยู่พี่บึงการเนี่ยโอเคเราก็ได้เจอน้องมาริยาแป๊บนึงครับนางเป็นยังคนนี้ผมจะเป็นเด็กที่ขี้อายครับแต่ถ้าอยู่นานกว่านี้หน่อยนะผมบอกเลยติดแงกโอ้โหติดแบบไม่อยากให้ไปไหนเลยแหละขี้โม้ยั่นแหละแต่นานๆที่เจอกันนางก็จะอายครับเติมน้ำมันอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วผมตอนนี้ก็ยังอยู่ในขอนแก่นอยู่ครับไปเติมไปแล้ว185บาทครับ185บาทก็อันนี้น่าจะออกทางเลี่ยงเมืองนะครับแล้วก็
50ลมมันแรงมากเลยลมโคตรแรงเลยแถวนี้แต่เมื่อคืนเนี่ยพาบังหวดยับพี่โจอยู่บ้านไม่เหรอใช่ห่างบ้านเกียร์ห่างเดี๋ยวผมไม่ถึง50เองก็ไปนี่แป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะกลับทางนี่ทำมิตรภาพนี่ไปกินข้าวก่อนไปข้าวมาหน้าข้างในแวะบ้านไผ่เจ้าบ้านเลี้ยงข้าวอย่างครับผมก็ขงเบ้งข้างอบต.ทีแรกผมก็งงชื่อเฟซอะไรค่ะขงเบ้งข้างอบต.อ๋อบ้านอยู่ข้างอบต.จริงโอเคเดี๋ยวแล้วก็จะรอกินข้าวครับผมแล้วก็จะเดินทางน่าจะไปพักดีๆก็น่าจะโคราชครับเดี๋ยวอาจจะแวะเข้าร้านลูกพี่สักหน่อยนึงเติมไม่เลยงั้นจะได้ยิงยาวไปโคราชทีเดียวเอา95เต็มถังครับแป้งพอมั้ยมันจะได้ไม่ต้องขนของลงอะไรครับกระเป๋าพี่ซื้อเท่าไหร่ตอนนั้นเท่าไหร่700กว่าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องรอช่วงโปรน่ะใน Lazada ไอ้ที่แบบเป็นแบบเดือนที่มันจะเป็นไรถ้าเดือนหน้าก็น่าจะเป็น7ทับ7อ่ะพี่ทำบาทเท่าไหร่ไม่แน่ใจถ้าทำตัวนี้ก็น่าจะ300มั้งแค่เชื่อมตัวนี้เชื่อมไปตรงทำรูออยออกคลองด้วยก็คลองน่าจะอีกต่างหากรถโอ้โหยังรอดเลยโชคเดิมนะอย่างว่ารถเก่าถ้ามีของบรรทุกมันไม่ค่อยร่อนเมื่อกี้ขี่ตามันโยกโยกสเตอร์เท่าไหร่นะหลัง26อ่ะหน้าเท่าไหร่หน้า14โอ้โหจะขึ้น29เลยเหรอใช่ผมจะขึ้น29รถมันไม่ค้างหนักกว่าเดิมเหรอเวลาขี่แช่เงี้ยมันเมื่อกี้เราขี่เกียร์ไหนเกียร์4มั้ยเกียร์4เสียงว่าแบบรถมันค้างเลยนะมันเหมือนแบบมันไปได้อีกฮะมันลงไม่ทันอ๋อเล็กนิดเดียวเองแล้วกองน้ำมันอยู่ที่กองมันขึ้นไม่เต็มด้วยอันนี้เราใส่กองตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็ทำถ้วยคาบูดิทำแก้มลิงอ่ะดูล้อเขาดิอย่างลื่นล้อเขาอย่างลื่นล้อผมหมุน3วิหยุดหมดเสียงแป่งเลยวะล่ะเ
ฮะแม่จะระเบิดอะไรเมื่อกี้รถน้ำมันชนกันเออกลัวระเบิดอยู่โอเคครับหลังจากที่แวะกราบไหว้หลวงปู่มั่นเสร็จครับเราก็จะไปที่โรงกลึงตะบนเจริญยนต์ครับผมเดี๋ยวแวะหาลูกพี่สักแป๊บนึงครับแล้วก็จะเดินทางต่อสมุทรปราการแวะเข้าไปปวนสักหน่อยเมื่อกี้ก็มีรถน้ำมันนะครับชนกันหน้าปั๊มเนี่ยนี่นะปั๊มปตท.ข้างหน้าเนี่ยน่ะชนกันหน้าปั๊มโอ้โหไม่รู้คนเป็นไรเปล่าแต่หน้ารถนี่เละเลยรถพ่วงกับรถพ่วงครับชนกันJust a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. โอเคครับหลังจากที่เราพักรถกันเป็นชั่วโมงกว่าเลยนะผมก็จะเตรียมตัวกลับนะครับ
เอา20เต็มถังครับก็ตอนนี้เหลืออีก45โลเราก็จะถึงห้องแล้วนะครับผมแต่บางต้องไปต่ออีก20กว่าโลครับบางไม่กล้ากลับเส้นสุวินทวงศ์ครับทางมันเปี่ยวเหลืองเหงาเหลืองเหงาจะกลับบางนาตาดด้วยความร้อนหลักๆรถผมก็จะอยู่ประมาณ69ถึง72นะครับที่ขี่ลอยลำมาแต่มีช่วงนึงที่ว่าจอดอยู่ตรงอุโมงค์ทับลานครับจอดสตาร์ทเครื่องเดินไว้ประมาณ 2-3 นาทีความร้อนขึ้นถึง100เลยครับก็ถือว่าปกตินะครับความร้อนถือว่าปกติครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะรวมค่าใช้จ่ายทีหลังว่าหมดไปกี่บาทค่าน้ำมันหมดไปเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะเดินทางกันต่อครับผมไปลุยJust a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember.